หนึ่งสาวนักธุรกิจที่น่าจับตามองกันเลยล่ะค่ะสำหรับเจ้าของแบรนด์ดังคุณพัชรีเถียรโชติภูเจ้าของแบรนด์โซอี้บริษัทแบรนด์74เข้ารับรางวัล CEO Asia Award 2017รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังความรู้สึกกันดีกว่าค่ะได้ค่ะชื่อกิ๊บพัชรีเถียรโชติภูนันท์ค่ะ CEO แบรนด์บริษัทแบรนด์714ค่ะจริงๆรางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่21ของบริษัทแล้วค่ะความตื่นเต้นก็คือน้อยลงไปนิดนึงแต่มันจะมีความภูมิใจอยู่นิดนึงอะค่ะรางวัลวันนี้เป็นรางวัล CEO AEC Awardก็คือจะท่านคณะกรรมการเขาจะคัดเลือกคือเจ้าของแบรนด์ที่เราสามารถทำนำสินค้าของไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับต่างประเทศในเครือ AEC อะค่ะในเครืออาเซียนค่ะจริงๆอะของกิฟต์เองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายตัวตั้งแต่อาหารเสริมแล้วก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวด้วยแต่แบรนด์ที่ได้รับรางวัลวันนี้เป็นโซอี้ค่ะโซอี้จะเนี่ยคือเป็นเมคอัพและสกินแคร์เจ้าแรกของประเทศไทยซึ่งก็คือเป็นกันแดด BB เนื้อมูสนะคะซึ่งทาไปแล้วเนี่ยคือเหมือนกับเราไม่ต้องทาครีมก่อนเลยเราทาตัวเดียวได้ทั้งครีมบำรุงได้ทั้งแต่งหน้าได้ทั้งปกปิดเลยอะค่ะค่ะก็คือว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวนะคะถ้าเป็นแบบตัวแทนของเราก็คือถ้าใครอยากจะหารายได้พิเศษอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือติดต่อเราได้เลยอะค่ะเรามีFacebook ของเราเนี่ยเรามีแฟนเพจอยู่ประมาณ 600,000 คนได้แล้วแล้วก็ Line Ad ของเราเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ5ล้าน6ล้านคนได้แล้วนะคะก็คือใครอยากจะได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของเราเนี่ยก็คือติดต่อมาได้เลย Facebook อะไรนะ Facebook นี่ก็จะให้พิมพ์มาที่ค่ะคำว่า @yousoe นะคะก็คือพิมพ์ @แล้วก็ youzoe ค่ะพิมพ์มาได้เลยก็จะเป็นเพจของเราแล้วมีเบอร์ด้วย02-117-0742ค่ะ02-117-0742นะคะโทรได้24ชั่วโมงเลยค่ะ24ชั่วโมงเลยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเรามีออยอเมริกาด้วยนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทแกรนเจนเรามีฮาลาลแต่ถ้าเป็นตัวเมคอัพสกินแคร์ตัวนี้ค่ะชื่อโซอี้นะคะคือถ้าใครที่ต้องการมีผิวสวยหน้าใสถ้าผิวใสแล้วเนี่ยลุคไหนก็สวยได้ก็ฝากโซอี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ